กล่วงแล้วเดี๋ยวจะอัดหรือยังนะมึงไม่อัดสักทีเนี่ยพร้อมมึงเลยเนี่ยเอาเอาไเอาเอาเอาล็อกกูเหรอล็อกกูเหรอมามาอ่ะนับนะหนึ่งสองทำไมต้องใช้สกินนี้เหมือนเดิมด้วยวะก็มันมีอยู่แล้วสกินเนี้ยโอเคเอาเลยครับผมก้าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้แล้วก็มีหนึ่งเกมไมค์ครับอยู่ในโปรโมทเซิร์ฟเวอร์อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เรามากับเซิร์ฟชื่อว่าอะไรวะ MC Stay High เอาฮะ MC Stay High โอเคครับผมโอเคซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมจะมีมินิเกมไปไอ้รูปดาบเพชรดิเฟิร์สคิดประเด็นหน่อยเออกูอยากเด็กนะไม่กูอยากตบมีอยู่แค่สองคนมาคนนี้อ่ะไม่ต้องละลงเลยก็ได้อ่ะกูอยากบวกกับมึงอ่ะกูอยากบวกกับมึงอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นเย็นดิรีบไหมเหรอไอ้นี่เดี๋ยวเฟิร์สวันนี้ไรเหรอเฮ้ยมันต้องหาห้องแคบอ่ะแบบไม่ให้หนีห้ามหนีอ่ะแบบฟันกันวัดดวงอ่ะมานี่ดินี่หน่อยว่ะนี่ปิดประตูเอาปิดไม่ได้ด้วยชิบหายละเดี๋ยวนะห้องนี้มันแคบๆอ่ะเล็กๆแคบๆอ่ะเอ้ยอันนี้แคบจริงมาพร้อมยังหนึ่งสองพร้อมหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งสองใจเย็นคุณถามวิ่งแล้วนะหนึ่งสองสามไปดีมาเลยอุ้ยเฟิร์สมึงตีแรงจังวะเฟิร์สไอ้เดี๋ยวอุ้ยมึงตีแรงมากอ่ะไอ้ยังไม่ทันไอ้สัตว์เอ้ยผมยังไม่ทันเย้สู้ไม่ได้จริงยอมผมกากเดี๋ยวเฟิร์สมึงปั๊มยาไปกี่ถวยสองเฮ้ยเฟิร์สใครมาไม่รู้เนี่ยเฟิร์สลุมมึงไม่รู้จักเว็บสายลุมแล้วนี่เนี่ยหนึ่งไม่สู้แต่หมาหมูกูสู้ตายมาเลยโอ้มึงไม่ช่วยกูเลยนี่ไงไม่ช่วยแล้วมึงไปไหนมาเฟิร์สโอ้มึงลุมโอ้โหนี่มันเว็บสายลุมเนี่ยเฮ้ยเฟิร์สรอดักไอ้รอมันล่วงลงมาฟันเลยมันไปแล้วมันออกเดินดูขึ้นโอ้โหอะไรวะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูเซิร์ฟสร้างบ้านของเซิร์ฟเวอร์นี้กันนะครับว่ามันจะเป็นจะไหนจะแก้ตัวท่านหน่อยอาจจะแก้ตัวเหรอเอาเฟิร์สไม่ให้ใส่รหัสใหม่อ่ะอะไรเออขี้เกียจไปตัดต่อเออใครอยากได้รหัสนี้ก็ไปเลยครับผมแต่ว่าอยากจะบอกอีกทีนึงว่าถ้าผมแคสเซิร์ฟนี้เสร็จปุ๊บแล้วถ้ามันมีคนเข้ามาอีกทีนึงจะบอกว่าไม่ใช่ผมนะเออเป็นคนอื่นโอเคตามนั้นนะเพราะว่าผมขี้เกียจนั่งตัดต่อถ้าเกิดมีคนเอาตัวผมไอตัวนี้เข้าไปอีกทีนึงก็คนอื่นเหมือนกันนะไม่ใช่ของผมเพราะผมไม่ใช่ไอดีนี้นี่ไม่ใช่ไอดีผมใช่แล้วก็ผมไม่ใช้ชื่อนี้ในการเล่นนะเว้ยโอเคปะเฟิร์สไปแนวสร้างบ้านต่อสู้กันเอาชื่อเอาเข้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเฟิร์สเข้ามาได้อ่ะเปิดเซิร์ฟปิดเอาเซิร์ฟปิดเหรอเอาแล้วกูเล่นอะไรเนี่ยเหมือนเซิร์ฟเซิร์ฟว่าปิดอยู่อ่ะอันไหนดีอะเฮ้ยจังหวะเนี้ยอันไหนอะเขาไม่ได้สักอันเบสบอลมีป่ะเบสบอลได้เบสบอลได้เบสบอลได้มามีสองคนมีสองคนมึงจะเล่นอะไรตัวอีบ้าเอ้ยต้องใส่ต้องคิดพีพีแล้วแหละเอ้ยไม่ได้ไม่เอ้ยได้ไปงั้นไปเล่นคิดพีพีรอก็ได้ป่ะเดี๋ยวกูจะไอ้นี่ทำไมเนี่ยมาโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นมีได้เกมอะไรนะคิดพีๆคิดพีๆเดี๋ยวนี่คิดแบทเทิลนะคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเฟิร์สว่าสไลว์โวมันก็เปิดอยู่นะมีคนเล่นอยู่17คนหรือมันใช้เวอร์ชันเอ้ยนี่เข้าได้แล้วอ้าวเข้าได้แล้วเข้ามาดิอันนึงกำลังล็อกอินได้ไหมเข้าได้แล้วนะเออได้แล้วเฮ้ยเฟิร์สจอมเข้าเซิร์ฟนี่ไงโอ้โหใส่แว่นตาดำเนาะหน้าเหมือนไส้นะมึงเนี่ยโอเคครับผมก็อันนี้เอ้ยมันต้องเดินชนนะเซิร์ฟเนี่ยต้องเดินชนเอาของเดี๋ยวนะกูนี่ใส่ไม่ดีนะเดินชนแล้วไม่ขอโทษเดินชนแล้วไม่ขอโทษไหนมึงอ่ะไปโดดเด้งๆกันเลยอ้าวแล้วมันแจกของฟรีตรงไหนวะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงแจกของฟรีทางนี้มีโอ้ยนี่อุปกรณ์กูโดเลยเดี๋ยวโอเคแล้วก็มีต้นไม้นะครับผมให้เราไปปลูกเอง What the fuck โอเคแล้วก็มีแค่นี้ใช่ไหม
แล้วก็มีตรงนี้เป็นช็อปว่ะเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นคนขายโปรเทคเฮ้ยโปรเทคไอ้นี่มัน10คูณ10อ่ะเฟิร์สเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะเราจะทำฟาร์มอะไรกันดีเฮ้ยเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาทำฟาร์มกันนะครับเห็นนะฟาร์มเหรอฟาร์มเหรอรับซื้อสินค้าอ๋อนี่ไงอ๋อเอ้ยเนื้อหมูก็ขายได้นะเฮ้ยมีสตอรี่ช็อปด้วยคืออะไรวะเดี๋ยวมึงมาสนใจกูก่อนเฮ้ยว่าไหนเอ้ยนี่มันสามารถขอมาขายได้ทั้งหมดนี้เลยขายได้อ๋อจะอ๋ออะไรยาวขนาดนั้นอ๋อ เดี๋ยวไม่ต้องมันเป็นมุกถ้าที่ให้ดูนะอันไหนที่มันขายได้แพงเหรอกูว่าน่าจะเป็นแตงโมอ่ะว่าไหมหรือไม่ก็ข้าวเพราะข้าวมันขายได้ทั้งเมล็ดแล้วก็ต้นหรือว่าจะเป็นหัวฟักทองดีราคาถึงแม้จะหายากแต่มันก็ได้ราคาเต็มเลยนะหรือว่าจะเป็นไอ้กระบองเพชรก็ได้มันทำระบบอัตโนมัติได้นะชีวิตนี้มึงก็อยู่อย่างนี้แหละ ไม่ต้องทำอะไรละไปเรื่อยๆไอ้ชิบหายสรุปแล้วเราจะทำฟาร์มแตงโมข้าวแล้วก็ฟักทองนะครับทุกอย่างเลยไหมสัตว์เฮ้ยมีเงินเท่าไหร่เฮ้ยบ้านพี่รวยน้องชึบ30 บาทไอ้เหี้ยกูรู้สึกจนโอเคบ้านพี่รวยเลยครับบ้านพี่รวยครับเฮ้ยไปละเดี๋ยวไปหาสร้างบ้านก่อนทีวีหากันได้ปะวะเฮ้ยได้มันต้องได้ทุกเซิร์ฟเลยแล้วปะวะไม่ต้องรับกูนะได้ไม่อยากเด้งกลับเฮ้ยกูเจอคนอ่ะเฟิร์สเอ้ามึงรับทำไมโอ้โหสั่งไปเจอคนในชิบหายเชียร์ขำขำเดี๋ยวหน้าทีมไม่ใช่หน้าทีมอย่าลืมกระทืบดีดไลมีแจกของมีแจกของมีแจกของแจกของก็ไปแล้วไงฮะแจกของแล้วแจกของแจกของออนไลน์เอ้าเหรอนี่ไงกูได้โปรเทคมาอีกเนี่ยอ้าวเดี๋ยวได้แล่มาอย่างละ3อันไหนอ่ะนี่ๆๆซ้ายมือมึงอ่ะวิ่งไงเอาเลยอ๋อแล้วก็ได้เงิน500เฮ้ยเงินต้นทุนไปซื้อนี่มันพี่เวฟ500เดี๋ยวไม่ใช่500ธรรมดา500บาท530โอเคเดี๋ยวเราจะมาซื้อพืชนะครับผมจึ๊บๆอันนี้2อ่ะแตงโมอ่ะแล้วก็เมล็ดข้าวเอ้ยเมล็ดข้าวอันนี้นะครับแล้วก็จะให้กูซื้ออะไรป่ะไม่ต้องเมล็ดข้าวมันต้องซื้ออีกอ่ะ200โคตรแพงว่า200โอ้โหกูซื้อได้อ๋อเมล็ดข้าวแบบมันมีอยู่2แบบไม่แล้วกูซื้อแพงเลยแสบไม่กูซื้อเมล็ดข้าวโคตรแพงซึ่งกูทุบเอาก็ได้ใช่จริงครับก็ดูความควายของคนนะครับนั่นแหละอยากบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งเอ้ย หลายคนนะครับผมมาคอมเมนต์พี่เวฟช่วยเอาเพื่อนคนไหนก็ได้ดิมาแคสกับผมหน่อยนะครับตอนนี้ไม่มีใครคบกูแล้วครับผม ทุกวันนี้เพื่อนทิ้งไปหมดแล้วฮะเหลือคนเดียวเฮ้ยเฟิร์สได้ที่สร้างบ้านแล้ววะเออกูเจอคนว่ะเฟิร์สเจอคนว่ะเดี๋ยวอีกสักพักนึงแล้วครับผมพี่เวสจะเหลืออยู่คนเดียวนะครับผมจะไม่มีเพื่อนเอาทำไมไม่มีเพื่อนอ่ะเฮ้ยมีก็เห็นทิ้งกันหมดไงเดี๋ยวกูทิ้งบ้างไอ้2เล่นมึงจะให้กูแบบเอ้ยวันนี้เรามาอยู่กับเว็บ2นะครับอ้าวว่าไงเว็บ1โอเคครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกับเว็บ2เฮ้ยเว็บ2เราไปหาสร้างบ้านกันมั้ยอ๋อได้สิเว็บ1อย่างงี้เหรอโอ้โหไอ้เหี้ยกูว่าลุงพีหนักแล้วนะกูว่าโอ้โหแบบนี้กูว่ากูหนักเลยหนักกว่าเพื่อนโอเคอันนี้ไม่ได้พูดใส่ลุงพีนะครับแซวเขาเรียกว่าแซวแถวบ้านหนูเอิ้นว่าแซวเด้อโอเคมานี่มานี่ตัดไม้ด้วยนะเฟิร์สตัดไม้ด้วยนะเอาไว้ไปสร้างบ้านแป๊บนึงกำลังแล้วมันมีคนอยู่ข้างหลังมึงอะกำลัง AFK อยู่ป่ะเนี่ยเฮ้ยตีได้มึงตายมึงมาโถ่เอ้ยเนี่ยยากกูมาทุบก็ได้เนี่ยโถ่เสียดายเอ้ยหมูน้อยนี่มันหมูน้อยอ้อมคอมนี่ว่ะเฟิร์สโอเคไปนั่งลบไฟมาหาที่ซ่องบ้านก่อนนะเฮ้ยชั่วโอเค
เจ้าเจ้าเออในหมูอีกแล้วกูป้า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 เออใครวะเนี่ยโอ้แมงมุมแมงมุมเฮ้ยมีอ้อยว่ะเฮ้ยเฮ้ยกูเจอไอ้นี่ว่ะอะไรอะไรวะกระบองเพชรอ๋อเฮ้ยกระบองเพชรเฮ้ยโอ้แล้วไงวะทำฟาร์มอัตโนมัติไงอ๋อยังเออแล้วแต่ว่ากูเจอแท่งต้องมัดแล้วเนี่ยเอาไปเผื่อเดี๋ยวเอากระบองเพชรไปเผื่อมีหมูด้วยเยอะแยะเลยเออกูเจอแกะแต่กูเจอหมูอ่ะเจอแกะแต่กูเจอหมูแล้วไงเจอแกะเออแต่กูเจอหมูนะเว้ยนี่มีคนบอกโอนแล้วอะไรวะไม่รู้โอนแล้วเดี๋ยวเขาไม่ได้คุยกับเราอีกบ้างโอเคครับผมก็มาเราจะมาทำฟาร์มกันซึ่งเราจะสร้างบ้านอยู่แถวนี้อาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่แล้วใหญ่ยิ่งเราก็จะสร้างไปดีๆนี่แหละเฮ้ยแล้วแอดมินไม่ให้ของเหรอวะแอดมินไม่ให้ของหรอเปล่าครับผมแอดมินถ้าเขาจะให้เขาก็ให้ผมได้นะฮะแต่ว่าผมจะเป็นคนที่แบบคือยังไงอะไม่อยากเอาเปรียบคนอื่นอะไม่ขอทับไฟขอยศก็ได้ทับไฟตั้งบ้านหรอได้แป๊บนึงไม่ต้องกูเล่นแล้วไม่แอดกูเข้าโพด้วยไอ้สัตว์เดี๋ยวไม่คือกูเปิดเต็มจองไงกูต้องไปเลื่อนไปอีกคอมนึงเพื่อไปบอกแอดมินไอ้บ้าอัตโธมาครับผมก็เรียบร้อยแล้วฮะสำหรับการทำฟาร์มโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะไปคลิปเดียวอะไรไม่เปิดอ่ะโอ้ไม่แอดโพอ่ะเอ้าแอดแล้วนะมึงอยู่ห่างโพหรือเปล่าแล้วมึงแอดอ๋อเออว่ะได้ละเออว่ะลืมนะครับผมโอเคมาเราจะเริ่มการทำฟาร์มอะไรเขาเรียกว่าฟาร์มแตงโมก่อนละกันนะครับผมนี่การทำฟาร์มแตงโมเฮ้ยแต่ว่ากูอยากทำฟาร์มฮะยัดเคมึงเห็นเซิร์ฟนี้เปล่าดูคืออะไรอ่ะทำไมเวลาทุบหญ้ามันจะได้เสกความรักเว้ยได้จากการทุบหญ้าช่วงเทศกาลอ๋อวาเลนไทน์อ๋อเฮ้ยเดือนนี้เดือนอะไรวะเปิดได้ข่าวว่ามันเลยวาเลนไทน์มานานแล้วไม่ใช่เหรอกูก็ว่างั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอตรงนี้เดี๋ยวเซฟโฮมก่อนเฮ้ยอย่าลืมเซฟโฮมแล้วก็ทับสปาวครับผมไปเดี๋ยวเวลาลุยปึ๊บลุยอะไรวะไม่ใช่ดิพูดผิดไปหาซื้อผลิตภัณฑ์มาไอ้นี่ไงเอ้ามันไม่มีไอ้นี่ขายอ่ะเด็กกูเพย์มึงเด็กกูจ่ายเงินไม่ให้ไม่กูอยากได้เนี่ยไออะไรนะเขาเรียกว่าฟักทองอ่ะไม่ใช่ฟักทองไอแครอทอ่ะไม่มีเหรอมันไม่มีอ่ะกลับแป๊บนึงเลยแหวะแป๊บนึงนะมือเย็นเลยแหวะแครอทไม่มีอะไรแหวะรู้สึกหนาวมากเลยครับผมหลังจากเปิดแอร์ไว้เออครับผมกูต้องรู้ไหมกูต้องรู้ไหม1 2 3อ้าวโอเคอยู่ในโปรเทคอยู่ป๊าป๊าเออว่ะแครอทไม่มีขายอ่ะเออเนาะแครอทมันไม่มีขายอ่ะอยากจะทำฟาร์มแครอทอ่ะมันมีอุตส่าห์มีหมูอยู่แถวนี้ไงเออว่าจะแม่โจ้ยหมูสักเล็ดน้อยเออว่ะเฮ้ยประกาศรับซื้อในเซิร์ฟเวอร์ดิเผื่อจะมีคนใจบุญให้พิมพ์ไปเลยขอทานครับ The Cash Gameยอด subscribe เท่าไหร่เฟิร์สอย่าพูด20,000จะ30,000แล้วจะมานั่งขอทานเอาโทรไปขอคนในเซิร์ฟดิมีไหมขอทานครับขอทานหน่อยครับต้องการขอทำฟาร์มจำนวนมากโอ้โหน่าสงสารครับผมคนอย่างนี้ผมเจอที่ไหนก็ไล่หนีทุกนั่นนะโอเคเดี๋ยวผมว่าเราเดี๋ยวดีกว่ามันไม่มีใครให้เราเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะอะไรแหวะเดี๋ยวว่างๆเราจะไปแก้มือกับพี่เวฟนะครับผมหลังจากที่เราแพ้คิดพี่เวฟมาเฮ้ยกดคลิกขวารัวๆปั๊มยาไม่ติดไอ้สัตว์อะไรแพ้แล้วคล่องอ่ะน้องเจอได้นะพี่กันก่อนพี่ก็แพ้ผมนะครับแพ้แล้วข้อเหรอเดี๋ยวพี่จัดให้หลายคนบอกพี่เวฟไป PVP กับพี่เฟิร์สสั่งสอนพี่เฟิร์สอีกสักรอบสิเออไม่ครับผมกูกลัวมันไม่ฟุกเหมือนเดิม อ๋อต่อไอ้เนี่ยนะ เดี๋ยวมันแพ้กูจะหน้าแตกกูไม่ PVP ด้วยเออปล่อยให้มึงแพ้กูไปอย่างนั้นแหละดีละกูจะไม่ PVP กับมึงอีกทั้งชีวิตเดี๋ยวกูแพ้มึงไม่ได้อุตส่าห์ชนะมึงแล้วกูต้องชนะไปตลอด
อัดโถเฮ้ยถือว่าสูสีอยู่ต้องอีกนะอีกครั้งหนึ่งดิเฮ้ยมึเพงราอย่ะามคารั้ยงั่กว่อนมึงก็แพ้กูไปเดี๋ยวเดี๋ยวเฟิร์สมึงอย่ามายั่วเดี๋ยวมึงอัดคลิปเติมนี้ก่อนไหมอ่ะโอเคโอเคอัด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 มาทะเลาะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอยากได้ดินอ่ะมาหาดินให้หน่อยดิน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 เดี๋ยวนะวางวางวางเฮ้ยบ้านเราเริ่มเป็นฟาร์มแล้วว่ะเซิร์ฟนี้กระทืบฟาร์มข้าวไม่ได้ด้วยเออดีดีดีปั๊บ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 เดี๋ยวนะโอเคโปรเทคว่ะหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันขึ้นเป็นชื่อคนแล้วมันเขียนว่าออกจากเกมกูก็นึกว่าออกจากโปรเทคเดี๋ยวนะหนาวยิ่งหายทำไมเปิดแอร์ดิเย็นแอร์บ้านมึงร้อนนะเดี๋ยวมันเย็นเกินไปแอร์บ้านมึงร้อนนะกูเพิ่งรู้นะเนี่ยอย่างที่กูเคยบอกไปแม่งเย็นเกินไปเว้ยเปิด5นาทีไอ้น้ำขึ้นกระจกอ่ะเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สว่าเรามาโปรโมทเซิร์ฟไมค์ครับไม่ใช่มาโปรโมทแอร์ประหยัดไฟเบอร์5มันไม่ประหยัดด้วยมันเป็นแอร์เมื่อ10ปีก่อนโอ้โหเดี๋ยวไอ้เหี้ยวัตถุโบราณนี่ว่าเดี๋ยวไอ้กำลังขุดหญ้าให้แป๊บนึงเออหญ้าเอาหญ้าไปปิดตรงบ้านให้มันเป็นสี่เหลี่ยมดีๆอ่ะเออแค่นั้นน่าจะได้มั้งอันนี้มาหาถ่านหาเหล็กอยู่เนี่ยในเหมืองเนี่ยสนใจมากับพี่วันนี้นะครับผมตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเฮ้ยเฟิร์สว่าไงวะทำไมเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเอาดินปิดรอบบ้านใช่ไหมทำไมมันมีน้ำหยดอ่ะน้ำหยดเออมันมีน้ำผุดออกมาจากดินอ่ะกูขุดเนี่ยแล้วมันมีน้ำเด้ง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 อ่ะอ๋อฝนเปล่าไม่มันไม่มีฝนตกมันเด้งจากไหนเด้งจากข้างบนเหรอข้างล่างอ่ะมันเด้งออกมาจากพื้นเลยอ่ะเป็นไงวะมึงโดดลงมาดิโดดลงไปตรงไหนในรูรูไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมึงลงรูไหนไปเนี่ยเอ้ยไม่มันมีน้ำแบบกระเด็นกระเด็นออกมาจากหินน่ะมึงลงรูข้างบ้านไปใช่ไหมมันจะมีเหมืองอยู่ข้างบ้านเออลงมาละเดี๋ยวแล้วมึงทีพีมาดีกว่าง่ายดีกูลืมไปเออแล้วกูวิ่งอยู่เออกูก็ลืมมึงทีพีมาดิเอ้าฝนตกเฉยเลยเอ้าเดี๋ยวๆโอเคเฟิร์สกูรู้สาเหตุแล้วเดี๋ยวกูตายเฟิร์สกูรู้สาเหตุแล้วเกิดอะไรขึ้นวะคือกูอยู่หนึ่งบล็อกใช่ไหมเออแล้วเดี๋ยวเห็นในพื้นว่ามันมีน้ำผุดขึ้นมาแต่ความจริงมันไม่ใช่มึงลองทีพีมาอ่ะมึงลองทีพีมาอ่ะมึงลองทีพีมา GPA GTVP แล้วมึงลองไปยืนตรงข้างหน้า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 เราไปยืนเออในรูกูจะให้มึงเออเข้าไปอ่ะแล้ววันนี้มึงดูอ๋อมันไม่เห็นฝนตกนะเออแต่มันเห็นน้ำผุดลงมาจากพื้นเออแต่พอมองขึ้นไปข้างบนอ้าวฝนหายเออใช่แล้วคุณมองขึ้นไปเออไอ้ก็มองขึ้นไปข้างบนฝนหายแต่พอเดินออกมาปุ๊บฝนตกเออเดี๋ยวมายครับเออนั่นแหละสมควรออกโอ้หาของอยู่ไม่เห็นเลยไงแล้วไอ้เราตกลงให้วางดินลงยังไงให้มันเป็นสี่เหลี่ยมดีๆแค่นั้นพอปิดบ้านเลยใช่ไหมจะแถวบ้านไม่เดี๋ยวอะไรเอออย่างนั้นแหละขอทำไม่เอาดินครอบบ้านอ่ะหรือว่าไงไม่ทำเป็นแบบเป็นแบบพื้นเฉยๆก็ได้เออบ้านเดี๋ยวเราค่อยสร้างเป็นไม้ทินหลักอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอ่ะเราสร้างเป็นดีๆเอ้ยมาฟังฝั่งนี้ดิไอ้ฝั่งนี้เนี่ยกูตีอยู่เนี่ยเออกำลังวางให้อยู่นี่ไงใจเย็นดีครับพี่เออนั่นแหละดีเออดีระวังมดนะอย่ามดตายนะมึงเนี่ยเอาหมดแล้วเหรอถ่านหมดไอ้เฟิร์สถ่านหมดโอเคว่าเรามารอปิ้งไอ้นี่ดีกว่าให้ปิ้งเนื้อสัตว์เนี่ยปิ้งเนื้อสัตว์โอเคซึ่งเราไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่าแครอทใช่ไหมเราก็จะใช้โดยการเอาหมูเนี่ยกินแทนเดี๋ยวมึงปิ้งได้ไงวะฮะเอ้ยอ๋อลืมไปมันเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรอ่ะกูลืมไปว่าถ้าเกิดมันเอาตามหลักความจริงใช่ป่ะตามหลักไมค์ครับจริงๆที่กูเคยเจอมาถ้าเกิดมึงไม่ปิดอะไรข้างบนเฟอร์แนนอะบนไอที่เตาเผาอะแล้วเวลาฝนตกอะมันจะเผาไม่ได้เว้ยใช่เหรอเออแต่สงสัยมันน่าจะเป็นเพราะโปรเทคมั้งใช่เหรอน่าจะเป็นเพราะปลั๊กอินโปรเทคใช่ใช่เฟิร์สมั่วป่ะเนี่ย
ไม่ได้มั่วเฮ้ยช่องกูมีคนติดตาม800,000เขาด่ามึงเลยเว้ยมันเป็นพอพระอินโปรเทคตอนแรกกูก็เคยงงเฮ้ยจริงไหมนะตอนแรกกูแบบสร้างบ้านธรรมดาไว้แล้วกูก็วางเนี่ยเตาเผาเนี่ยเอ้ยแล้วเตาเผาเข้าไปปุ๊บเอ้ยทำไมเตาเผามันไม่เลื่อนวะมันบางเซิร์ฟหรือเปล่าน่าจะเป็นเพราะว่าอินโฟเทคหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ดิกูไม่เคยลองแต่กูรู้อย่างนึงมันทำไม่ได้เอาจริงๆอะกูก็เผาได้ปกตินะช่างมันเถอะอ่ะโอเคช่างมันเถอะลืมไปเอ้ยเมื่อกี้มึงพูดอะไรวะกูลืมไปละเออกูก็ลืมแล้วเหมือนกันกูพูดอะไรวะเออนั่นเดี๋ยวเออช่างมันละกันครับผมโอเคมาสร้างบ้านต่อเนี่ยลืมง่ายจังวะไอ้เหี้ยบอกทีกูไม่ใช่สมองเสื่อมใช่มั้ยแล้วสักพักนึงสาระก็หายไปกูไม่ใช่สมองเสื่อมใช่มั้ยโอเคก็ตอนนี้นะครับผมแล้วก็มีฟาร์มแล้วแล้วก็มีฟาร์ม2อันนะครับแล้วก็มีบ่อยนะฮะกำลังปิดหน้าถ้ำเอ้ยมันปิดหรือว่ามันขุดไปวะขุดอ๋อขุดไปแล้วนึกว่าปิดโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะจ๊ะก็รอให้บ่อยมันวางดินให้เรานะฮะไปบ่อยไปกล่าวลาท่านผู้ชมเออเรามาตรงหน้าดีมองหน้ามองหน้าถอดชุดไอ้เอาเล่าไม่ต้องโยนให้กูก็ได้เล่ามาปิดคลิปดิโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เวฟด้วยนะครับผมแค่นั้นแค่นั้นแล้วพอโอ้ยเสียงนังป้องเลยถ้าเกิดใครที่ใครดูถ้าเกิดกูอัดคลิปนะจะได้ยินชัดแจ๋วเลยนังป้องพูดอะไรของมึงวะกูทุบไม่กูทุบไปที่ไงกูสะบัดมือแล้วโดนหูฟังกูต้องรู้ป่าวะโอเคผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Out Gen ด้วยแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟนี้ IP อยู่ด้านล่างเลยนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายไปแล้วฮะขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมกูจะพูดทำไมหลายรอบวะนั่นดิเออนั่นดิ